จุลพันธ์แจงงุ่นตัดงบกยศ.หลังก้าวไกลโวยขอ 1.9 หมื่นล้านได้แค่800ล้านการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 12 นาฬิกา 19 นาทีก้าวไกลเผยเด็กไทยหลุดระบบการศึกษา 1.02 ล้านคนอัดรัฐบาลไม่จริงใจแก้ปัญหาหลังกยศ.ของบ. 1.9 หมื่นล้านแต่ให้แค่800ล้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังแจงงุ่นเมื่อเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีวันที่ 20 มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทเป็นวันที่2มีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมโดยนายปารมีไวยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสส.พบว่าปัจจุบันมีเด็กหลุดออกนอกระบบ 1.02 ล้านคนเท่ากับเด็กไทย100คนหลุดออกนอกระบบ8คนความยากจนคือสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กหลุดออกนอกระบบเรายังมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าระบบการศึกษาอย่างมากเด็กยากจนคือเด็กที่หลุดออกนอกระบบเป็นกลุ่มแรกกว่าครึ่งของเด็กกลุ่มนี้ต้องการทำงานมากกว่าเรียนหนังสือแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยไม่ตอบโจทย์ให้กับเด็กกลุ่มนี้เหมือนเป็นการผลักเขาออกนอกระบบทำเขาตกหล่นไม่โอบรับดังนั้นรัฐบาลต้องห้ามเลือดไม่ให้ไหลมากกว่านี้ต้องให้ความสำคัญกับเด็กปัจจุบันที่ยังไม่หลุดออกจากระบบแต่มีแนวโน้มกำลังจะหลุด 2.8 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความยากจนรุนแรงที่สุดในประเทศนายปารมีกล่าวต่อว่ารัฐบาลบอกว่าจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแบบเร่งด่วนแต่กลับจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงไม่เพียงพอซึ่งในงบปี68กสศของบ7,800ล้านบาทแต่รัฐบาลให้เพียง 6,900 ล้านบาทหากเราต้องการช่วยเด็กกลุ่มนี้ที่มีจำนวนล้านกว่าคนที่ออกนอกระบบไปแล้วตนคิดว่ากสศต้องได้รับงบประมาณมากกว่านี้นอกจากนี้ข้อมูลของกสศยังพบว่าในระดับอุดมศึกษาเด็กกลุ่มยากจนรุนแรงสามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้เพียง 12.4% สาเหตุเพราะค่าใช้จ่ายในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS ในปัจจุบันสูงมากหลากหลายพันบาทเด็กที่มีฐานะดีจะสอบกี่วิชาก็ได้แต่เป็นการผลักเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสด้านการเงินและเด็กบางคนแม้จะมีแรงฮึดสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ก็ไม่มีเงินเรียนนายปารมีกล่าวด้วยว่าขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.กำลังมีปัญหาใหญ่ขาดสภาพคล่องหนักมากโดยกลับมาขอรับงบประมาณในรอบหลายสิบปีซึ่งปีนี้ของบ.สูงถึง 1.9 หมื่นล้านบาทแต่รัฐบาลให้ได้แค่800ล้านบาทส่วนงบ68ขอ 5,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลไม่ให้แม้แต่บาทเดียวและอาจจำเป็นต้องตัดเงินกู้ยืมที่จะให้เด็กในปีการศึกษานี้หรือหากยังมีปัญหาอาจต้องตัดเงินที่ให้เด็กไปแล้วซึ่งอาจทำให้ไม่มีเงินเรียนต่อสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากดังนั้นตนขอเสนอการจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำคือต้องเร่งช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกนอกระบบต้องไม่จัดงบแบบการอุดหนุนรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องฟรีจริงเพิ่มประสิทธิประโยชน์จูงใจครูให้สอนโรงเรียนขนาดเล็กปฏิรูปหลักสูตรและสร้างการศึกษาแบบไร้รอยต่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS การที่เด็กคนหนึ่งได้รับการศึกษาที่ดีจะเป็นบันไดสำคัญในการเข้าสู่รายได้และคุณภาพชีวิต
หากไม่มีการสนับสนุนจากรัฐจะเกิดปัญหาอื่นตามมาวันนี้ท่านเพิกเฉยต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหวังว่าท่านจะได้บริหารงบประมาณใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เด็กไทยหลุดออกจากระบบและให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพที่เสมอภาคกันนายปารมีกล่าวด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงยอมรับว่ากยศ.ของบ.ครั้งแรกจริงๆในรอบหลายปีซึ่งขณะนี้กยศ.เหมือนอยู่ในช่วงปรับตัวจากการแก้ไขรบ.กยศ.ส่วนปีนี้ที่กยศ.ของบ. 1.9 หมื่นล้านบาทจากการหารือกับสำนักงบประมาณดูแล้วว่าการบริหารจัดการสามารถทำได้ภายใต้กรอบที่เหลือในกองทุนทั้งการรับเงินจากลูกหนี้และการบริหารจัดการอื่นๆที่สามารถบริหารจัดการได้จากการรับงบอีก800ล้านบาทนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าแต่หากไม่พอยังมีกลไกรองรับอื่นๆเช่นงบกลางจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกยศ.ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาชาตรีประกาศภาค3ตะวันฉายบุกแอตแลนต้าถิ่นโจนัทวุฒิศึกวัน169วันแชมเปี้ยนชิพวันที่19มิถุนายน2567 21:34 นชาตรีสิบยอดธงบอสใหญ่วันแชมปีโอชิปประกาศไฟรีแมตช์ตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทจะเจอกับโจนัทวุฒิภาค3ในศึกวัน169ที่สเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตาในวันศุกร์ที่วันที่8พฤศจิกายนนี้เช้าวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยโดยคู่รีแมตช์ของตะวันฉายโจจะร่วมรายการวัน169ที่มีคู่เอกคืออนาโตลีมาลีคินแชมป์โลก2กติกาชาวรัสเซียจะป้องกันแชมป์โลก MMA รุ่นเฮฟวี่เวทพบกับบูมาคานจากเซเนกัลก่อนหน้านี้ตะวันฉายโจเคยพบกัน2ครั้งหนแรกวันไฟท์ใน15เมื่อวันที่7ตุลาคม2023ตะวันฉายชนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งหนที่2วัน167เมื่อวันที่7มิถุนายน2024ตะวันฉายชนะเสียงข้างมากป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยเศรษฐาแจงเหตุให้วิษณุแถลงปมบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กรอฟังมีใครได้กลับตำรวจหรือไม่การเมือง19มิถุนายน2567ถึง 17:10 นเศรษฐาแจงเหตุเป็นเรื่องทางกฎหมายโยนวิษณุแถลง 11 โมงเช้าพรุ่งนี้ปมบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กปัดตอบใครได้กลับตำรวจให้รอฟังแถลงเมื่อเวลา 16:20 นวันที่19มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังนายชัดชัยพรหมเลิศประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจเข้าพบช่วงบ่ายที่ผ่านมาว่าในวันพรุ่งนี้วันที่20มิถุนายนเวลา 11:00 นนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงผลสอบสวนเมื่อถามว่านอกจากการแถลงแล้วจะมีการส่งหน่วยงานอื่นด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวย้ำว่าอาจารย์วิษณุจะแถลงในเวลา 11 โมงเช้าพูดได้แค่นี้เปิดเผยก่อนไม่ได้เมื่อถามว่าเริ่มมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการคืนตำแหน่งให้กับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจ
นายเศรษฐายิ้มพร้อมกล่าวย้ำว่า11โมงเช้าถามอะไรก็ตอบได้เพียงแค่11โมงเช้าผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุผลที่ให้นายวิษณุเป็นผู้แถลงแทนที่จะเป็นคณะกรรมการทั้ง3ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายและเป็นเรื่องที่องค์กรอิสระเป็นคนทำการศึกษามาจึงต้องเป็นอย่างนั้นดีกว่า